ปรบมือหนักๆกับเวียงวรเชษฐ์ครับมาแล้วขวัญใจพี่น้องครับถึกน้ำเขาว่าละศูนย์ศูนย์น่ะนะพอไงหนึ่งซื้อตั้งแต่ศูนย์หนึ่งฮอดเก้าเก้าบัตรมันออกศูนย์ศูนย์เอ้าศูนย์ศูนย์ก็แม่นเลขที่พนาวาเอาบุญหลายนะเมืองอุดรนี่เนาะผมบอกจากนครพนมฝนตกแต่นครพนมมอดตัวเมืองอุดรเศร้าซ้ำมันนี่ไหมเอาคนมีบุญผมก็ขีบขจรล่องเท่าเดินทางอยู่ตลอดเวลาเมื่อคืนอยู่ขอนแก่นตื่นจากขอนแก่นเฝ้าจันไปสกลนครเว้าอยู่สกลนครตอนเช้าบ่ายไปนครพนมออกจากนครพนมหาโมงแรงมาฮอดนี่สองทุ่มผู้ว่าไว้ทานี่กงข้อขันปันไก่ตีรถอันขันจตุพรตีนโคกนี่สิไปน้ำบ่ว่าตั้งใจห้องเอาอีหลีเอาหลอดตัวนี่เนาะตกลงรัฐธรรมนูญนี่แก่บ่เอ้าว่าอย่างเอาน้ำกันเบิดตัวนี่เนาะมันบ่แม่นสาน้ำเขาหน้าจะของแล้วแต่ฮะเนี่ยผมไม่เคยผิดหวังเมื่อผมมาจังหวัดอุดรแต่สรุปแล้วไปใส่ก็บ่ผิดหวังจังหม่องสกลนครก็ทั้งเปียกทั้งจืนคือกันนี่ล่ะแต่ว่าแหนมเขาไปกะคักซะมาแขนคือหมกหวกแต่ฮะเนี่ยขอบคุณครับอันเอาสีแดงไอ้เดียวมาบังสีเหลืองไว้เบิดเลยเนาะสิได้บอกนายกวิเชียรอยู่จังหวัดอุดรให้ปลูกดอกดาวเรื่องเป็นสีแดงต้องผสมพันธุ์ใหม่ในฐานะสนะเรียกตั้งนายกอบจแล้วต้องเอาใบดอกดาวเรื่องเป็นสีแดงให้ได้คันเฮ็ดได้นี่เขาเชิญว่าใบตองกล้วยกลับเกิดเป็นหยักจะแดงอันพี่น้องเงินคือผมบ่ประเทศลาวโคซาคืออย่างนี่ว่าประเทศไทยญาติตังกันพะนะพี่น้องจำบักไม้ไทสันได้บ่วันเถาะไม้ไทสันสกกับบักโฮลิฟินพ่อสิแพ้เท่าละล่ะไม้ไทสันกัดหูเขาเลยเขาเลยถามบักโฮลิฟินว่าฮารุ่นไปสกกับบักไม้ไทสันสิสกบ่สกมีข้อแม่ข้อเดียวว่าให้เอาเขียวบักไม้ไทสันออกเบิดจากคนพนาวาอันนี้คือการกันจะเขาร่วมประชุมกับประชาธิปัตย์ย่านได้เสนอมัดแขนมันไว้อยู่หรอกเอาประชันมันสิญาติเอาเก้าอี้อยู่ว่าย่าเราไปแก้แขนประท่านสภามันคือเอ็ดไปทั่วทีบแต่พี่น้องผมเงินมันพ่อตายแล้วว่าอยากอายบ้านไหนเมี่ยงเขาตีซ่องเสื้อแดงพะเนาออกมาชุ่มมือแก้เก้าอี้ตลาดอยู่เอาเว้าไปเว้ามาพวกเสื้อแดงเขาเหลือหลายลิตรเนาะว่ามันเขาขาตายเหมือนเรายังยั่งอยู่แต่เนี่ยพันแห่งข่าวแห่งปราบเท่าไรพันแห่งหลายจังข้อมูลนี่ตะกี้ที่ฮะเนี่ย
แห้งตัดแห้งแตกจังไม่ยู่ค่านี่วันเถาะบ่หลาบ่จื้อจังแนวติเดี๋ยวเนี่ยว้ายจะมาเป็นตาญาณจะบ่จะได้พร้อมกันกระดอกกระเดียดแท้ผมขึ้นพ่อบักเทพตาเหลียกแม่ไปปลาใสยุราชประสงค์มันให้ว่าสันเอาบักผีนี่จะมาควมรู้สึกซาแต่ฮะเนี่ยสนอกเขาตายจะปีกายมึงหวังก็มาให้ปีนี้เดี๋ยวฮะเนี่ยแล้วมึงบ่ขึ้นพ่อตอนมึงไล่จับมูตูในที่สนอกมึงบ่จักนักเลงตัวจริงติเนี่ยเพราะมึงสิจับกุลักแม่มไปอยู่ประเทศลาวเลยอดิศรเพียงเกตวิสาขันทับเวียงวรเชษไปอยู่น้ำกันทางฟังเล่าตั้งเงินเดือนให้ล้านหาไปกินอาหารคาบเดียวนั่นหาแสนเงินล้านหากระบุญคุณอยู่ดอกแต่ว่ากินอาหารได้สามมือมัดพอดีตาปานนั่นพวกผมก็ปั๊บพอเหตุการณ์มันสงบปั๊บพวกผมก็พ่อบักเสือประสิทธิ์จันท่าท่องชมพู่จันท่าท่องก็ไปรับผมอยู่ทั้งสีเชียงใหม่บ้วยขึ้นรถได้ปั๊บไปจอดเข้าห้องน้ำผมว่าสิไปเข้าห้องน้ำมีตำรวจอยู่หันสองคนย่างลึบๆๆมาใส่ผมมาหอดใกล้ๆตะเบะปึ๊บรถสิไปปลาใส่หัวหน้าเพิ่นว่าหามึงเอ้ยหัวใจกูหลุดไปยุบปตีนเพิ่นซะดอกคันมาทักมาทายก็จะมาเฝ้ามาฟังไรแม่ซะดอกดีตัวกูบ่แลนนี่จากสูถนอกพวกเสือแดงหูจักว่าหักกันพี่น้องพี่น้องชื่อใดบ่ตอนเฮาไปประชุมนุ่มอยู่ลาดประสงค์นั่นน่ะเฒ่าพ่อใหญ่ค่ำเมืองมุกกับเฒ่าแม่ใหญ่หวานผัวเมียไปนำกันพ่อเขาสลายการชุมนุมเนี่ยไปกินเต้นนั่นเต้นนี่ไปเรื่อยๆเนาะแม่นบ่เรื่องกันไปเมิดไปยามทางภาคใต้ก็ได้กินอาหารทะเลมาทางเฮาก็ได้กินแก้วบองไปทางพุ่นวันสิได้กินปลาแดกก็ไปกินน้ําบูดูลึงเขาไปลึงเขามาพ่อเขาไล่ปราบปั๊บตอนล่ะทอพ่อใหญ่ค่ําติดรถขึ้นไปหูเมียชิงไปอยู่เชียงใหม่พุ่นนั้นน่ะเขาก็เลี้ยงไว้ดีได้อยู่เชียงใหม่ก็ได้เขาเลี้ยงจนว่าบ่ขึ้นฮอดบ้านพ่อใหญ่ค่ําก็ได้โทรศัพท์แล้วก็เสียอายุเล่าก็หลายแล้วชื่อเบอร์โทรศัพท์ผู้ใดบ่ได้จักคนเท่าแม่ยายหวานก็ไปตรวจชื่อผู้ตายก็บ่เห็นผู้สูญหายก็บ่เห็นได้กองคนซะหมดหนึ่งเอิ้นหาพ่อใหญ่ค่ำก็ยังว่าเอิ้นหายพ่อใหญ่ค่ำกลับบ้านอยู่พญามือหนึ่งพ่อใหญ่ค่ำนั่นโทรไปหาแม่ยายหวานให้มาเอากบเด้อพะนะฟังบ่คักทิมโทรศัพท์ทวนว่าเขาบอกไปเอาศพผัวแลนไปบอกที่บ้านบอกว่าศพผัวข่อยสิมาแล้วพ่อใหญ่ค่ำสิมาแล้วพ่อนะเขาเกาเต้นมากลางเอาหมูมาขาเล่นให้โล่ถ่าอยู่สองมือยังบ่ทันมาอยู่ไปถามบังไม้ก็ได้แม่ใหญ่หวานว่าซั่นปานใดมันสิมาว่าซั่นพ่อใหญ่กำนันปานใดศพผัวข่อยสิมาศพอีหยังนี่ข่อยบอกมาเอากบปานว่าน ี่คือเสือแดงมีเกิดความสามัคคีตกลงแก้หรือบ่แก้ไม่ดังอีหลีตัวนี้แม่ว่ามันสิไปฮอดกรุงเทพแล้วที่บ้านเนี่ยนี่จังหูจักว่าคนเสือแดงใจสู้เนาะแต่จะมีดว่าเสียดพ่อเงาะๆแย่ๆนี่แม่จะได้จังพักกันเฮ็ดอีหลีหลอนแม่เมื่อวานผมไปเริ่มอยู่บนมาอำนาจเจริญจากอำนาจเจริญมายโสธรจากอุโสธรมือขึ้นเห็นบ่อยู่ขอนแก่นเอาเห็นอีหลีอ่ะเนาะจากขอนแก่นไปสกลไปนครกลับมานี่3ชั่วโมงเต็มๆไปอยู่บัดมือเหมือนขึ้น
ถ้ามันง่วงมันบ่ได้ฝุ่นใส่หน้าดอกปีเนี่ยเอามันบ่ได้นอนคอกจักเดียเนาะมื้อแรงก็สินอนนี่ยามมื้อเช้าสระคำบ่ายอยู่กาฬสินธุ์มื้อเฮืออยู่ร้อยเอ็ดบ้านเจ้าของคือสิได้โง่เข้าเฮียนละบาดเนี่ยจักพี่จักน้องสิจำได้บ่บู่บ่ได้เมียบ้าน3เดือนหรอกมาวนหาเสียงซอยคุณวิเชียรอยู่นี่ก็เบิดเดือนซื่อๆพอสนาแล้วเพิ่นยังไปแนวอื่นอีกอยู่แก้ไขลำนูนปองดองเดี๋ยวนี้เว้ากับประชาธิปัตย์นี่สำเอาล่าขึ้นรถได้แล้วเนี่ยคันเฮาดึงขึ้นทางหน้ามันถอยหลังพุ่นอ่ะคันเฮาไปดึงทางคนมันขึ้นมันดึงหน้าไปพุ่นอ่ะแล้วแม่นชูเสียวจังได้ว่าพื้นอภิสิทธิ์มันเหมือนแนวเห็ดแล้วเด้พี่น้องเอาบ่มีแนวเห็ดล้อเลียนหอดจาประสิทธิ์มึงสิไปล้อเลียนหยังเขาอันนั้นจาได้สิบตำรวจคักๆได้นั่นน่ะเจ้าของบ่ไปเกณฑ์หอดทหารศักดิ์ศรีมันดีกว่าจาประสิทธิ์ตรงไหนจาประสิทธิ์ต้องดีกว่าอภิสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักและเคารพเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีไปล่อเลี้ยนจาผมเองนี่แหละเป็นผู้อภิปรายคนแรกในสภาผู้แทนราษฎรว่าคุณอภิสิทธิ์คุณไม่ไปเกณฑ์ทหารถ้าแน่จริงว่าผมดูถูกคุณทำไมคุณไม่ฟ้องผมล่ะเพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนี้เป็นทนายเด้ออภิสิทธิ์เนี่ยมันถือสัญชาติอังกฤษถือสัญชาติอังกฤษแล้วเธอไฟคว่ำมันคงเขาให้รถหุ่มเกาะไปขั้นหนึ่งเศร้าเป็นแล้วบ่เอาไปขึ้นเขาเศร้าแล้วเขาไปขึ้นแม่ผู้ใหม่เขาจีนางบ่มีผู้นางจะแต่เอาใหม่คู่เวียงกันเลยตัวเอามึงย่านกูขับรถว่าเป็นเตี๋ยนะเนี่ยกูบ่ทันขับจะเครื่องบินทอนตัวกูจ้องเฮลิคอปเตอร์สูงกับย่างแกงสูงก็มาดึกระเบิดแก๊สเรียนแก๊สน้ำตาใส่ตู่ทนตัวผมบังเอิญดอกพี่น้องสภาสมัยวังหันประชุมสภาเอารถถังมาอ้อมไว้แล้วรถน้ำรถระเพิ่งก็มีเอามาหยังบ่ฮู้จักว่าไทบ้านแห่งแรงแต่เอารถระเพิ่งแก้น้ำไปส่งคนสิบ่ดีกว่าไปจอดอยู่หน้าสภาเอารถถังเขามาแม่ใหญ่หนึ่งบ่มีแนวเห็ดจ้อนสินดียันรถถังเขาอยู่บับบับอยู่สิใจซ้ำใดพี่น้องว่าอยากปองดองมันกับบ่เอาแก้ไขรัฐนูนมันเป็นผู้เอาเองอภิสิทธิ์นะรัฐธรรมนูญแก้ไขได้เถียงกันกับพวกผมอยู่15มื้อเต็มๆ15คืนจนขี่บ่ได้เป็นขี่เหี่ยวบ่เป็นเหี่ยวยากนําแก้ไขรัฐนูนล่างกันใกล้สิแล้วแล้วตอนล่างอยู่ในสภากรรมธิการนั่นทำท่าไปผิดฝ่ายรัฐบาลขอชุดใต้แล้วก็ลาออกบอกไม่เอาแล้วตั้งแต่ขอหนึ่งอดขอ16มึงก็ยังเอาอยู่บัดขอ17ชุดใต้บ่เอาซ้ำแล้วมึงเสียตัวเห็ดนะมึงจังได้เจ๊เสื้อขนมไปอ้อยเอาบ่ชุดใต้ผ้ามูเพ่ไปทั่วดึงแขนดึงหยังสัพพท่านไปทั่วทีบทั่วแดนบักอันหนึ่งฟาดแฟมไปตะกลางห้องประชุมพุ่นน่ะแล้วตุสิประชุมน้ำสูได้ที่คันเป็นแนวหญ้าคันสูหายปานนั้นน่ะคันบักวัชระว่าท่านประธานบอกนั่งมันยืนคันประธานบอกยืนมันนั่งอยู่หั่นน่ะแล้วคันผู้แท้นอน500คนมันเบายากปานนั้นมันเป็นตาเอาบ่ล่ะพี่น้องแน่จังซั่นแล้วผู้ใดก็ฮู้จักฮู้จักไปทั่วโลกเด็กน้อยนักเรียนเขาก็เห็นผู้ใหญ่เขาก็เห็นคนรู้จักทั่วโลกว่าประชาธิปัตย์ตีลวนครับพี่น้องที่รักและเคารพครับพี่น้องที่รักและเคารพครับบักอภิสิทธิ์ไปเว้าอยู่มือสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสี่มือจะแดงจะแดงอยู่จังสี่ล่ะเอาบักนี่มึงหลงเบอร์หรอที่ฮะเนี่ยสนอกอันนั้นเบอร์ยิ่งรักเขาได้นั่นสนอกแถมเพิ่นยังว่าว่าพวกเราคนกรุงเทพมหานครต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้ชนะคนอีสานให้ได้เพิ่นว่า
แล้วเบิ่งนางอยู่ตอนหน้าเพิ่นมิตรลาห้อยต่อยแล้วมันสิชนะจังได๋อยู่ทางหน้ามึงน่ะมิตรลาว่ะมันละสังเกตง่ายตายแท้หน้าสี่เหลี่ยมจังคูเวียงนี่ลาวแท้แน่นอนเอามันกินข้าวเหนียวหลายเนาะยำแห้งเนาะยำกึบกึบหน้าสั่นเข่าสั่นเข่าจะได้น่ะเอาสิสังเกตง่ายซ้ำใดคนอีสานบ้านเฮาอยู่กรุงเทพให้ไปจอบบังร้านก๋วยเตี๋ยวเด้อคันซ่อนสิใหญ่ๆตักบักพริกใส่บึบละมึงเล่าแท้ล่ะนั่นน่ะบ่อุดรก็เลยเอ็ดละมูกินเผ็ดๆเนี่ยแม่นป้อนน้ำแข็งเข้าปากเข้าหูจักยำซัวรถไทยบ้านเฮายำก้อนน้ำแข็งนั่นย่างไปน้ำกันสี่ห้าคนก้วงไปได้กับน้ำก้นกันเพราะว่ามันเคยย่างน้ำคันแท้ใช่แล้วล่ะแปนไปได้กับทกขาสูงได้บ้านนี่เวิ้มเวิ้มไปมึงยังทกสูงแต่เอาคุณว่าลบขี้ตลกเป็นยังว่าเสืออยู่เท่าเก้าโบราณเขาว่าจังสี่ตาพี่น้องเขาว่าต่อไปนี่ปืนสิไปอยู่ในหน้าปลาสิไปอยู่ตลาดกระดาษขาดสิไปยุตึกหรูหมูสิกิโลละร้อยบักหูย่อยสิได้ขากินนกบินสิบ่มีมองจับน้ำบักจับสิเต็มทงเต็มทาปืนใหญ่สิไปยุในหน้าคือจังไดผู้ใดเสียนให้หน้าต้องมีเครื่องสูบน้ำแบบทอพญานาคคือปืนใหญ่นั่นจังสิได้สูบปลาไปยุตลาดพี่น้องอยากกินปลาถือแหลงทงคือเขาบ่ขี่มอเตอร์ไซค์8เขามาตลาดสดเปียงเสี่ยวปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลารถแห่งปลาทูเข้มมาอยู่พี่บัดแอแสกระดาษไปอยู่ตึกหรูกระดาษคืออย่างพี่น้องกระดาษก็คือโฉนดของพี่น้องนี่แหละไปจำดูจนว่ามันฟุ้ยมันขาดเบิดแล้วไปอยู่ตึกหรูก็คือไปอยู่ธนาคารใหญ่ๆหรูๆเบิดละคันบ่ทกสกับกรุงเทพกรุงไทยเฉพาะปานนั่นล่ะส่วนหมูนั่นกิโลละ100เดี๋ยวนี้เนื้อหมูกิโลละ100กว่าบาทแล้วบักหูย่อยสิได้ขากินบักหูย่อยก็คืองัวพันนั่นล่ะตอนเหือกันใหม่ๆหูเพียงปากสิได้เท่านั้นหูเพียงปากสิได้เท่านี้สุดท้ายได้ขาปันพูดกันซื่อๆนกบินบ่มีมองจับก็คือปลาไม่ถึงทำลายนกบินจนขาอ่อนต่อยซ้อยก็ยังบ่ทันมีมองง่อยน้ำบักจับสิเต็มทงเต็มทาผู้ใดซื้อให้ซื้อหน้าก็อ้อมน้ำบักจับไว้เบิดเอาเมืองอุดรนี่ประหลาดตัวละเนาะอยู่ซื่อๆจะได้คนนั่งอยู่ดีๆเหลียวบ่เห็นไผจักคนน่ะรถเอากายเป็นห่มไปเบิดแล้วแม่บ่ต้องย่านฝนตกบ่มีหยังดอกมีแต่เปียกตัวละบ่มีแนวอื่นดอกผมยังบอกว่าการเลือกตั้งเที่ยวเนี่ยคนอีสานเก่งที่สุดเพราะหยังครับเพราะมาฟังการปราศัยมากเข้าอกเข้าใจแต่กี้เลือกผู้แทนเฮ็ดจังได๋ผู้ใดให้500กาก้อนปรับลวดผู้ให้300กาปรับผู้ให้200กาปรับเขตนี้เลือกได้3คนมาแจก4เบอร์กาตื้มอีกเบอร์นึงเป็นบัตรเสียจำผู้บ่มาแจกว่าใช้เขาตั้งหากเงินไม่มีหนีไปนาเพิ่นว่าเงินไม่มากาไม่เป็นเพิ่นว่าบัตรมาฟังปลาใสดูๆฟังความรู้บ่อยๆมันจึงเป็นที่มาเอาเงินมาแล้วมากายิ่งรักครับพี่น้องที่รักและเคารพเอาเป็นตังเงินอยู่ได้ล่ะนายกยิ่งรักนั่นไปเป็นผู้แทนไม่ๆครับรถเขาไปสภาขี่รถไปเลขท้าย2ตัวเลข33ออก33มือหลังเป็นนายกปั๊บขับรถเขาไปทำเนียบเอาไป2คันออกทั้งออกทั้งลางมือรุ่นคนก็เลยแนมรถนายกปรากฏว่าเราขี่คันเก่าจักมันสิออกจังได๋อีกตัวเก่าก็เลยเร่งใส่อายุยิ่งลักษณ์44ปีนี้45แล้วซื้อ44เอาแต่ตายเป็นบ่ออกซ้ำนี่ล่ะเขาบอกว่าคนสิโชคดีแม่นไปขี่กับพ่อเฮ็ดเข้าใจบ่
คนโชคบ่ดีไปเก็บเห็ดก็เหยียบขี่ซะแล้วล่ะอภิสิทธิ์เห็นบ่ดีเขาก็ขี่เป็นดึกจะเฮี้ยนแต่ตอนนั้นเห็นบ่บ่แม่นแต่คนสั่งเด้ออภิสิทธิ์นี่ฮอดเป็ดฮอดไก่ก็จังเป็ดบ่เท่าไหร่ดอกไก่ว่าแต่ไข่ออกบ่ได้ด่าบัดนั้นไข่ตกปักเท่าละบักๆบัง5มันว่าบักๆบัง5มันว่าเว้าไปเว้ามาบ่เห็นหน้ากันซ้ําเนาะบัดนี้เอาห่มมาบังไว้บัดละโลดบ่เป็นหยังจักหน่อยเฮาก็สิบ่มีจุดนั่งสิมีแต่จุดยืนเพราะน้ํามันสิท่วมทั้งล่างมันสิมีจุดยืนเพราะน้ําท่วมทั้งล่างเดี๋ยวนี้เขาคิดต้มเป๋ต้มเป็ดเบิดก็ยังอดสานั่งพ่อผมเขามาว่าหั่นแหละกูเวียงเปียกเบิดละละพะนะโอ้ยมันบ่บอกให้กูจักว่าฝนตกมีแต่เปียกเท่านั้นซะดอกเช้าหน้าเขาบ่ย่านฟ้าย่านฝนหยังดอกเนื่องจากว่ามื้อนี้ก็มีผู้มาฮอดแล้วก็สิให้เพิ่นปาใสเพิ่นมาไกลคือกันพวกนึงมาจากเชียงใหม่นะครับส่วนผมนี่ก็มื้อนี้ก็พอสมควรถึงเปียกฝนผมเห็นใจพี่น้องผมเองก็บ่ทันได้กินข้าวแลงคือกันล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นว่า1อย่าเว้าคนหิวข้าวฟัง2อย่าเว้าให้คนหิวนอนฟังคันฟังแล้วมันก็คึดน้ําข้าวน้ํานอนน้ําลําบําลําอยู่จังซั่นล่ะเอางวดหน้าเอาใหม่แล้วพี่น้องเด้อเอาตัวดีๆเด้อสวัสดีครับปรบมือดังๆกับเวียงวรเชษฐ์ครับพี่น้อง